มนรอนานไหมไม่ค่ะพี่มีของขวัญมาให้อะไรเหรออีกไม่นานอ่ะไทยเราก็จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเมื่อถึงวันนั้นนะพี่ตั้งใจไว้เลยจะเอาทุนก้อนนี้แหละไปสร้างกิจการเล็กๆของเราสองคนน้ำมนต์ดีใจจังเลยนะคะถ้าวันนั้นมาถึงน้ำมนต์จะตั้งใจช่วยดูแลกิจการอย่างดีนะคะ2015อุบัติรักลิขิตชีวิตประเทศไทยปีพ.ศ. 2538เสียทวัตรับรางวัลนักธุรกิจดีเด่นแห่งปีสวัสดีสมชายเป็นไงโรงงานมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีปัญหาครับเรียบร้อยดีครับเออดีวันนี้เฮียมาเยี่ยมโรงงานก็เลยเอาซื้อของฝากมาให้เรากับลูกน้องเสียมาก็ดีเลยครับพอดีทางเวียดนามที่ผมแจ้งไว้เขาเพิ่งติดต่อกลับมาครับเสียจะว่ายังไงครับผมคิดว่านะตอนนี้นะผมยังไม่สนใจหรอกนะเวียดนามอะไรเนี่ยเพราะว่ายอดส่งออกของเราเนี่ยนะมันยังแจ๋วอยู่เลย ผมคิดว่านะครับเสี่ยมันน่าจะเป็นการขยายตลาดและลดต้นทุนได้อย่างมหาศาลเลยนะครับสมชายเฮียบอกแล้วไงตอนนี้เฮียยังไม่สนใจเพราะว่ายอดส่งออกของเราเนี่ยติดอันดับต้นๆของประเทศเลย ครับช่วยขนของลงจากรถเดี๋ยวนี้ได้ค่ะโทรเร็วเขาชื่อละเดเฮียก็ชอบเรียกเดอยู่นั่นแหละชื่อละเดแปลว่าสุดสวยชื่อเฉพาะเรียกเดมันเหมือนอะไรกับลูกเดหมดอยู่นั่นแหละโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นแม่เดี๋ยวให้ผมช่วยดีกว่าครับขอบคุณมากเลยโอ้ครับขอบคุณมากครับพี่นักแข่งป่ะ
ยุคฟองสบู่แตกเศรษฐวัฒน์ล้มละลายต่างชาติถอนหุ้นเศรษฐวัฒน์หายตัวอย่างลึกลับมกราคมพ.ศ. 2558ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสน้ำมนต์ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยขออนุญาตกล่าวขอบคุณเป็นภาษาต่างประเทศด้วยนะคะ Thank you very much for giving me this opportunity and thank you so much for all your support I'm very glad and very proud to be the representative of Thailand thank youขอต้นตังแล้วก็ไก่ย่างขออันหนึ่งเยอะเลยครับคือพูดจาแล้วก็คือไม่ได้ไปไหนเลยครับเพื่อนแม่ตาวันของหนังมีไว้ใช้สำหรับเรียนหนังสือไม่ใช่เอามาแซะหาเพื่อนสวัสดีครับโถแม่อาชีวะตีกันจนไปเหตุให้นักศึกษาสาวได้รับบาดเจ็บขณะนี้เจ้าที่รายงานจากที่เกิดเหตุว่ามีผู้พบเห็นนักศึกษาเคราะห์ร้ายอุบัติเหตุรถยนต์ชนและได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะนี้เจ้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วทราบว่าเธอเป็นนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาแลกเปลี่ยนดีเด่นของอาเซียนทางเจ้าที่ตำรวจได้ออกมาตรการเข้มงวดในการให้นักศึกษาแต่งตัวและทางมาตรการต่อไปของรัฐบาลมานี่เลยมาช่วยแม่จัดของเลยเจ้าหน้าที่รัฐแจ้งว่าภาษาอังกฤษของประเทศไทยขึ้นมาอยู่อันดับที่3ในอาเซียนแล้วจากสถิติอันดับที่8ในสมาชิกอาเซียนเป็นที่น่ายินดีจริงๆเลยนะครับผู้ชมครับผมขอโทษครับแม่ผมผิดไปแล้วใจเย็นเราให้แม่ฟังสิเป็นอะไรเป็นยังไงร้องผมขอโทษครับผมเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผู้หญิงคนนั้นถูกรถชนครับแม่แล้วเขาเป็นยังไงลูกแล้วลูกมาได้ยังไงเนี่ยลูกพาเขาส่งโรงพยาบาลไหมลูกพ่อผมผิดไปแล้วI'm sorry.
ซาร่าพี่ขอโทษนะเรามาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่าขอข้อมูลนั้นให้พี่พี่ทำต่อให้เสร็จเพื่อชดใช้ในสิ่งที่พี่ทำได้อ่ะนี่อันนี้ใช่ป่ะสุดสุดนะจ้าห้องกระโทนเรียกสถานี46เปลี่ยนสถานี46รับทราบเปลี่ยนขณะนี้พบข้อมูลผิดพลาดโปรดส่งข้อมูลมาเพื่อตรวจสอบด้วยเปลี่ยนสถานี46กำลังส่งข้อมูลไปยังห้องกระโทนรับทราบเปลี่ยนแมนซื้อดอกไม้เหรอครับพี่เดี๋ยวนี้ร้านดอกไม้หน้าบริษัทเรามีป้ายราคาภาษาอังกฤษเลยนะโชคดีนะที่บริษัทเราอ่ะปรับตัวทันกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับพี่หมึกเดี๋ยวเราเลิกงานแล้วไปหาอะไรกินกันไปสิพี่ครับพี่ครับผมจะไปจังหวัดฮานอยนะครับรู้จักไหมครับมองหน้างงรู้จักไหมครับประชาคมอาเซียนนะครับอ๋อด้านนู้นเลยครับอ๋อด้านโน้นเหรครับหัวหน้าครับเดี๋ยวจะรีบไปนะครับน้ำมนต์เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะเอาก็แมนรู้สึกเศร้าไปนะเนี่ยพี่คิดอะไรนิดหน่อยแมนอย่ามัวคิดไร้สาระกันอยู่เลยมาคิดกันดีกว่าว่าจะทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์กับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใช่ไหมแมนพี่แล้วไอ้ระบบที่ผมไปอัปเกรดให้เป็นไงบ้างครับดีระบบนั้นน่ะเราแข่งกับแข่งต่างชาติได้เดี๋ยวนี้ลูกค้าหันมาใช้ขนส่งเรามากขึ้นเพราะเชื่อมั่นในระบบของเราผมแล้วที่เป็นเล็กแรงทุนอ่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากน่ะลุงคนที่แมนได้เงินเมื่ออาทิตย์ก่อนอ่ะดูสิยังเมาเหมือนเดิมเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ผมขอตัวกันนะลุงเป็นไรหรือเปล่าครับลุงเอ้าลุงครับลุงครับไหวมั้ยครับลุงลุงลุงเดี๋ยวผมพาไปส่งโรงพยาบาลนะครับเอ้าลุงลุงครับลุงช่วยด้วยครับแอนนาครับช่วยด้วยคุณลุงอดทนหน่อยนะครับเอ๊ะใครนะเหมือนน้ำมนต์จังYes sir RH negative I will check ตอนนี้ที่สิงคโปร์งานยุ่งมากเลยครับถ้าเสร็จจากงานที่สิงคโปร์ผมจะช่วยอาจารย์นะครับ
I know in Singapore you doctors do a very good job, but anyway, thank you, Dr. Peters, for your advice. สวัสดีค่ะอาจารย์หมอหนูมีข่าวดีจะมาเรียนให้ทราบคือว่าตอนนี้มีคนไข้กำลังจะมาแอดมิทที่โรงพยาบาลเราแล้วก็ลูกเลือดของเขาเนี่ยตรงกับที่เราต้องการเลยพอดีค่ะแต่ทีนี้ข่าวร้ายก็คือคนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องมีแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดค่อนข้างสูงไม่ทราบว่าอาจารย์หมอจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่สามารถหาเลือดกรุ๊ปนี้ได้เลยก็เลยอาจจะต้องขอปรึกษาอาจารย์หมอนิดนึงนะคะ Let's try งั้นลองดูนะคะพาลุงมาโรงพยาบาลถ้ามีอะไรลุงช่วยนี่นะลุงช่วยเต็มที่เลยนะไม่ต้องหรอกครับลุงผมเห็นลุงก็รู้สึกเหมือนถูกชะตาเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ของผมคนหนึ่งเต็มใจช่วยครับว่าแต่ทำจริงครับลุงทำไมลุงถึงมาเป็นแบบนี้ได้ครับเรื่องมันยาวเมื่อก่อนเนี่ยลุงไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกนะลุงเคยทำกิจการเกี่ยวกับการส่งออกติดอันดับต้นๆของประเทศแต่ตอนเมียลุงตายลุงก็ทำผิดพลาดไม่สามารถที่จะดูแลกิจการแล้วก็ลูกสาวของลุงได้เพราะความเป็นน้องตัวของลุงแท้ๆเลยลุงเลยเสียโอกาสแล้วก็เสียลูกสาวที่ลุงรักไปเป็นชีวิตล้มไม่ทำหรอกเสียครับไปละครับลาเสีย